สวัสดีครับซินิโจทเวชแนลนะตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะเขาเรียกว่าอำเภอเมืองพลนะเมืองพลนะผมมาเจอร้านหนึ่งนะร้านน้องปอนนะน้องปอนอ๋อนี่น้องปอนน้องปลายนะน้องปอนน้องปลายนะรู้สึกว่านี่เป็นร้านของฝากนะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่นเลยนะฮะนี่ผมอยากจะให้มาชมอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ไส้กรอกเป็นไส้กรอกหมูครับไส้กรอกหมูอ๋อไส้กรอกหมูอันนี้อัพขบวนนี่อะไรมันจะเป็นหมามหมามอ๋อหมามเนื้อหมามหมูมันจะเขาดูยังไงหมามเนื้อแบบไหนสีอะไรมันจะดูเชือกครับเปื้อนเนื้อเป็นเนื้อแดงครับถ้าสีแดงเชือกสีแดงนี่เป็นเนื้อสีน้ำเงินนี่คือหมูอ๋อมันเป็นเนื้อล้วนๆเหรอเนื้อล้วนๆอ๋อเป็นเนื้อล้วนๆรถเยอะนิดนึงนะถนนมิตรภาพครับอันนี้ก็เนื้อโอ้แย่เหมือนกันแย่อันนี้เป็นเนื้ออ่าเนื้อสีแดงเนื้อกับหมูอย่างนี้ราคาขายไงครับลูกละ100ครับอ๋อ100เพราะว่ามันจะเป็นเนื้อล้วนๆนะราคาค่อนข้างอาจจะแพงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าใช้เนื้อเยอะนะอันนี้ใส่กรอกหมูทั้งนั้นเลย14ลูก100นึงโหเป็นของฝากอย่างดีเลยฮะแพ็คศูนย์แยกการให้อย่างดีเออน่ากินมากนะพิธีการก็ง่ายๆก็ไปย่างไฟก็ได้ทอดก็ได้เนาะไปย่างไปทอดไปเวฟก็ได้ย่างได้ทอดได้เวฟได้แล้วมีอะไรอีกเลยนี่เนี่ยอันนี้เวลาคนไม่ค่อยได้เห็นนะถ้าทางคนกรุงเทพนะไม่ค่อยเห็นเนี่ยแบบนี้ขาเป็นซีดเหมือนกับแกงโมแล้วก็ไปทอดอ๋อมันทำจากไส้อะไรเนี่ยอะไรห่อไปเนี่ยดีครับถุงน้ำดีอ่ะโอ้ถุงกระเพาะนะถุงกระเพาะถุงน้ำดีฮะไส้กรอกนะถ้าผ่านไปมาที่อะไรนะเมืองพลนะเส้นทางจากขอนแก่นไปโคราชถนนมิตรภาพนะนี่ครับเยอะแยะหมดเลยผมเห็นเยอะมากหลายทางเต็มไปหมดเลยร้านของฝากประเภทพวกหม่ำพวกนี้เนี่ยนะแสดงว่าเป็นของขึ้นชื่อมานานแล้วเป็นโอทอปแล้วโอ้มีสาขานี้สาขาเดียวร้านนี้อ๋อมีขายนี่ขาเดียวนี่นะฮะเยอะแยะหมดเลยโอ้นี่อะไรเอ่ยอันนี้เป็นหนังวัวหนังควายหนังวัวหนังอ๋อหนังวัวกินยังไงนี่เขาไปเผาแล้วก็ไปต้มไปแกงสาหร่าครับโอ้บางคนไม่เคยกินนะแบบนี้หนังวัวนี่หนังควายอ่ะมันก็คงเหนียวนะโอ้แข็งเป๊ะเลยเผาแล้วมันจะนิ่มน้อยเผาแล้วจะนิ่มนะนี่ฮะใครเคยกินบ้างตอบมาในเม้นเลยนะฮะหนังวัวหนังควายมีประโยชน์หมดเลยนะแล้วเอาไปแกงก็ได้แกงก็ได้ครับอ๋อทำให้มันนิ่มนะอ๋อแล้วนี่อะไรเอ่ยมันเชียงหอมกุนเชียงนะอ๋อแล้วทำไมมีน้ำปลาด้วยน้ำปลาครับของที่ร้านป่ะของชนบทอ๋อของเพื่อชนบทแล้วขายของฝากด้วยนะแต่พวกหม่ำพวกไส้กรอกนี่เป็นของร้านเองทำเองกรอกเองนะครับโอ้วันต่อวันเลยครับอ๋อมีขายตลอดไหมขายทุกวันไหมขายทุกวันครับขายทุกวันเลยนะร้านนี้นะฮะยังไงก็ผ่านไปผ่านมานะฮะก็อย่าลืมมาแวะนะร้านน้องปอนน้องปลายนะฮะแต่ผมนักสรุปเรื่องหลายร้านหน่อยไม่ว่ากันนะฮะครับผมขอบคุณครับพี่ที่ให้รายละเอียดครับครับไม่
จะมีรถมาจอดซื้อตามรายทางแบบนี้นะฮะคนที่เข้ากรุงเทพบ้างกลับบ้านบ้างอะไรเงี้ยซื้อเป็นของฝากมาตรงนี้นะครับเป็นหม่ำนะฮะมีตลอดเส้นทางเลยนะเส้นทางอำเภอทางเข้าเมืองพลนะเป็นต้นไปนะจะมีหม่ำแบบนี้ขายนะไส้กรอกหม่ำเนื้อหม่ำหมูไส้กรอกหมูนะฮะแบบนี้ครับน่ากินมากฮะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะฮะอร่อยครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแบบนี้ครับโลอะไรป้านี้โลละ500นี่เนื้อหรือหมูเนื้อนะ500บาทนะโลนึงนะแล้วก็จะมีเป็นร้านอาหารนะข้างในแต่ละร้านก็จะมีแบบที่นั่งกินด้วยนะฮะแบบนี้ครับใครผ่านถนนสายเมืองพลจะเจอบรรยากาศแบบนี้นะฮะข้างทางก็จะขายกันให้เห็นแบบนี้นะฮะตากกันตากแดดกันนะประมาณ1แดดนะฮะเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นเลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับชนิโจทเวชแนลครับหม่ำเนื้อหม่ำหมูไส้กรอกเมืองพลครับสวัสดีครับ